ู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยในนครลอสแอนเจลิสทยอยเดินทางไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าที่หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ในวัดไทยลอสแอนเจลิสซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเลือกตั้งทางการท้องถิ่นจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวชุมชนไทยให้ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกลางเทอมหรือ Midterm Elections ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภายในหน่วยเลือกตั้งมีเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งเชื้อสายไทยคอยอำนวยความสะดวกด้านภาษาอธิบายขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงและวิธีการใช้อุปกรณ์ลงคะแนนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยอ๋อดีมากแล้วครับการให้ความสะดวกเกี่ยวกับเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะง่ายมากๆเลยเนื่องจากว่ามีวอลันเทียร์มีซุ้มมีที่เลือกให้เราไปออกเสียงเนี่ยใกล้บ้านเราเขาอำนวยความสะดวกให้มากๆเลยอย่างเช่นที่วัดไทยนี่นะฮะวันนี้รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เพิ่งได้ที่เส้นมาไม่นานครับและครั้งแรกมาเลยมีส่วนร่วมคือว่าใช้สิทธิ์อยากใช้สิทธิ์นะมาช่วยครั้งแรกครับที่นี่เลือกตั้งทุกครั้งที่ว่าเลือกตั้งรัฐหรือว่าประธานาธิบดีก็เลือกมาตลอดทุกครั้งเพราะต้องการออกเสียงเพราะตอนที่เราสัมภาษณ์ที่จะเป็นซิติเซ่นเราบอกว่าเราจะเลือกตั้งป้าก็เลยต้องเลือกทุกครั้งที่มีเพราะว่ามันเป็นการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราด้านคุณชันชนิดมาเทอร์เรลผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยในฐานะผู้ประสานงานในการจัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ในครั้งนี้บอกว่าการอำนวยความสะดวกต่อผู้คนในชุมชนไทยจะมีส่วนช่วยให้คนไทยได้ออกมาลงคะแนนเสียงมากขึ้นเราต้องการให้คนไทยนี่ใช้เสียงกับสิทธิ์เขาแล้วก็เราจะได้มีพลังมากขึ้นนะคะถ้าเขาใช้เสียงกับสิทธิ์เขาเป็นนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยค่ะที่เขามาเลือกตั้งเนี่ยค่ะจะได้รู้ว่าคนไทยนี่มีพลังมากมายขนาดไหนเพราะว่าเราใช้สิทธิ์ของเราใช่ไหมคะเราก็เลยเปิดที่นี่ที่วัดไทยการมีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐของชาวชุมชนไทยถือเป็นส่วนหนึ่งในประเด็นสำคัญที่องค์กรเพื่อชุมชนไทยทั่วสหรัฐพยายามจัดกิจกรรมระดมสมองและรวมตัวสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมสนับสนุนให้เสียงของชุมชนไทยรวมตัวอย่างมีพลังและเป็นเอกภาพมากขึ้นกิจกรรมการประชุมและพบปะประจำปีไทยสามัคคีซัมมิตเวทีที่มุ่งสร้างเครือข่ายคนไทยอเมริกันรุ่นใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และประสานความช่วยเหลือต่างๆในกลุ่มคนไทยซึ่งอยู่ในหลากหลายสาขาวิชาชีพเป็นอีกหนึ่งเวทีของการรวมตัวให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อชาวชุมชนไทยในต่างแดนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในบริบทของซิติเซนเนาะคือการที่เราเป็นประชากรว่าประชาชนในไม่ว่าจะเป็นรัฐไหนหรือว่าในอเมริกาเนี่ยเรามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งและการเลือกตั้งเนี้ยนำไปสู่ถึงเราเลือกคนที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาข้อมูลนะคะแล้วก็การที่เราเลือกคนไม่ว่านักการเมืองท่านไหนก็ตามที่เขาไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มันจะมีผลเลยถ้าเขาถูกเข้าเลือกเข้าไปอยู่ในรัฐนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์หรือว่า representative เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อนโยบายมันจะมีผลกระทบต่องบประมาณเพราะว่าถ้าเขาไม่ให้ความสำคัญตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่างบประมาณจะน้อยลงแล้วก็ความสำคัญในการที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนโดยเฉพาะกลุ่มคนแบบเจาะจงอย่างเราอะนะคะเอเชียแปซิฟิกอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากถ้าที่เรารู้ใช่ไหมคะว่าการเมืองจริงแล้วไม่ได้เรื่องไกลตัวนะคะการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของปากท้องของพวกเราเพราะว่าอย่างที่คราวที่แล้วเรามี presidential ใช่ไหมคะแต่ละประธานาธิบดีแคนดิเดตแต่ละคนเนี่ยเขามีนโยบายในเรื่องของปากท้องทุกอย่างเนี่ยนะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกใครเราก็ต้องรู้ว่าคนเลือกแล้วเขาจะให้ผลกระทบอะไรกับเราคนไหนที่จะได้ผลประโยชน์กับเรามากกว่ากันแล้วก็อย่างที่บอกค่ะแต่ละคนถ้าปรับเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะอย่างคนที่เราเคยได้เราอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ยังต้องยืนหยัดให้คนชุมชนไทยนะคะมีส่วนร่วมในการเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งเรื่องของการผ่านกฎหมายให้มากขึ้นนะคะก็ยังต้องยืนหยัดในการให้ความรู้ชุมชนไทยให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะการเลือกตั้งกลางเทอมหรือ Midterm Election ของสหรัฐเป็นการเลือกตั้งครึ่งวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐแต่จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐทั้งชุด435คนและวุฒิสมาชิกราว1ใน3ของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด100คน
ขณะที่ในบางรัฐจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐสมาชิกสภานิติบัญญัติต่างๆรวมไปถึงการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอีกจำนวนมากด้วยสุภกิจภัทรธีรานนท์พินิจการตุลาชม Voice of America รายงานครับ